วันนี้เราคงจะมาไกด์ฮีโร่ใหม่กันหน่อยฮีโร่ใหม่คือจิโอแมนเซอร์ดักซิ่งใต้ดินของผมนั่นเองจิโอแมนเซอร์เป็นฮีโร่สายอะไรครับกูรุโชครับสายอินนะครับเป็นฮีโร่สายอินสกิลนี่ค่อนข้างโหดร้ายเอาเรื่องมากครับครับผมโดยเฉพาะสกิลหนึ่งนะครับจะโหดร้ายเป็นพิเศษครับเพราะว่าสามารถหลบสกิลทุกอย่างที่ปล่อยมาบนดินได้ครับโดยการมุดตัวลงไปใต้ดินครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับครับผมก็ถือว่าสายกาดตามแบบฉบับสายอินของฮอนครับเพราะว่าฮอนเนี่ยสร้างอินมาแต่ละตัวเนี่ยกดสเตงได้ตอนแรกนี่แบบหลับตับเบิร์นเลยครับผมอาจีอาจจะไม่ได้เกิดเลยนะบางทีเล่นดีๆเนี่ยเป็นขี้เลยครับแต่ยังไงวันนี้เราคงจะต้องมาเจอกับเดอะเมนเซอร์ฮีโร่ใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่แก๊งได้โหดร้ายแล้วดาเมจเนี่ยสุดแรงจริงกับสกิลเขาถ้าใครคิดถึงเซียนตีนะครับกดหนึ่งเลยเพราะว่ายังไม่มาครับตอนนี้ไปทำงานยังไม่กลับมาถึงบ้านเลยนะครับยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาไกด์ฮีโร่คือจิโอแมนเซอร์ครับเราไปดูหน้าตาของมันเลยกันดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับวันนี้มาดูหน้าตาของคนภาคด้วยวันนี้แอบเอากล้องมาดูนะครับคือถ้าประมาณว่าใครมึงภาคอยู่นั่นแหละอยากเห็นหน้ามึงสักทีผมก็แอบจอเล็กๆไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ดูนะครับกล้องก็อยู่บนหน้าผมนะครับตรงอีจอนึงถ้าเกิดใครอยากเสียหายนะก็พิมพ์มาในแชทของไลฟ์สตรีมนะครับอยากจะโปรโมทตรงนี้นึงว่าเพื่อนๆครับต่อไปรายการนี้เราจะมีรางวัลแจกใช่ไหมครับกูรูโชคครับผมก็แจกอาจจะเป็น3รางวัลหรือ5รางวัลแล้วแต่ทางโพสของเรานะครับคือเพลย์เตอร์นะครับใช่ครับตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือสปอนเซอร์นะครับสำหรับหนุนก็คือเพลย์เตอร์นะครับซึ่งเพลย์เตอร์ก็อย่างว่าตั้งแต่เราไปภาค WCT มาเขาก็สนับสนุนรางวัลให้เราอย่างเยอะมากจริงๆครับครับผมอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณรู้ชัวครับก็ตอนที่จบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นะครับก็มีการแจก 1,000 เชลนะครับ5รางวัลครับสำหรับผู้ที่ร่วมชมรอบชิงชนะเลิศ นะครับก็สุดยอดมากครับ 1,000 เชลเนี่ยสามารถซื้อฮีโร่นี่ได้อย่างเยอะถ้าประมาณ20ตัวโอ้โหสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นก่อเป็นกำเลยครับ NMR ได้สบายครับครับผมก็ส่วนมากก็คนที่ได้ไปนะครับผมเห็นว่าจะซื้อชื่อม่วงกันใหญ่เลยนะครับฮีโร่ไม่สนชื่อม่วงเหรอครับซื้อไปทำไมครับซื้อไปก็แค่ชื่อขึ้นบนสุดนะครับผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเอาซื้อฮีโร่ดีกว่าครับนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาสู่ตัวฮีโร่กันนิดนึงนะครับดูเมนเซอร์ได้ชื่อว่าเป็นสายอินที่มีสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสกิลแรกของเขานะครับก็คือสกิลดิ๊กสกิลดิกนี่ไม่ใช่ดิกอย่างว่านะครับไม่ใช่คำหยาบนะครับดิกที่แปลว่าขุดนะครับใช่ดิกที่ไปขุดลงดินนะครับขุดลงดินเป็นขอมดำดินนะครับก็อย่างว่านะครับขอมดำดินของเรารุนแรงจริงครับสกิลของเขาสกิลนี้ทำอะไรได้นะครับสกิลนี้เดลเมนเซอร์เนี่ยจะขุดจะมุดลงไปใต้ดินนะครับประมาณ700 800 900ถึง 1,000ก็ถือว่าไกลมากจริงๆนะแล้วตอนขุดเนี่ยหลบสกิลได้ด้วยใช่ครับเมื่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะสร้างดาเมจ70 140 210หรือ280ตามเลเวลของสกิลแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบข้างเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาครับติดสตัน 1.5 วิถือว่าเป็นสกิลที่หลายๆคนก็เลือกมาใช้ในการเก็บเงินได้กูรู้โชคว่าไงครับสำหรับสกิลนี้
ก็ถือว่าเป็นสกิลป่วนสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการติดสตัน 1.5 วินะครับแล้วก็เป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างดีด้วยใช่ครับผมคือการดำดินมาหลายคนก็เลือกสกิลนี้มาใช้เพื่อแก๊งเกือบเซอร์ไพรส์แก๊งแบบออกมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะสกิลนี้สามารถลบ59ลบต้นไม้มาจากไหนไม่รู้โผล่มาได้เลยครับผมต่อไปเราไปดูสกิล2นะครับสกิลควิกแซนสกิลควิกแซนเนี่ยเป็นสกิลที่สร้างหลุมขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อสโลว์แอคเซสสปีดและโมเมนต์สปีดของศัตรูนะครับแต่เมื่อศัตรูเนี่ยเดินหนีออกจากหลุมเราหรือเดินเข้าไปจะติดเขาเรียกว่าสถานะถึง2ครั้งก็คือดับเบิ้ลเข้าไปครับเหมือนกับหลุมทรายดูดใช่ไหมครับคุณลูโชครับผมถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆปั๊บมันจะไม่มีผลครับแต่ถ้าเราขยับปุ๊บมันจะดูดเราลงไปนะครับถ้าเราขยับมันจะยิ่งดูดเราลงไปนะครับเป็นหลุมทรายดูดซึ่งสโลเนี่ยก็สโล12 16 24 30% ของทั้ง Access Speed และ Moment Speed นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างมากนะสโลค่อนข้างเยอะนะครับครับผมแนะสกิล1สตันสกิล2สโลอ่ะเราไปดูสกิล3กันนะครับสกิล3นี่คือ Earth Grabs นะครับ Earth Grabs สกิล3เป็นการปล่อยเพชรสีม่วงปล่อยเพชรสีม่วงอันนี้ชาวเกย์ป่ะครับผมว่าอาจจะใช่นะครับเพราะว่าสกิล1ก็ขุดไปโผล่นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับตุยตูดนะครับตุยตูดครับผมแต่สกิลนี้จะดีอย่างนึงนะครับตรงที่ว่าสกิลนี้จะสร้างดาเมจให้แม้กระทั่งตัวที่เราปล่อยสกิลใส่อยู่รอบข้างประมาณ150 LE นะครับซึ่งมีดาเมจ16 24 32และ40เมจิกดาเมจถ้าเกิดลองคิดดูนะครับถ้าเราอัพสกิล1และสกิล3มาคู่กันในตอนแรกก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งสร้างดาเมจให้ศัตรูเนี่ยค่อนข้างมากในตอนแรกสามารถตัดกำลัง HP คู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงต้นเกมถูกต้องครับเราไปดูสกิลอันเดเมจกันนะครับสกิลอันเดเมจนี่คือสกิลคิสเซนฟิลครับปล่อยเพชรม่วงครับจะสร้างเพชรสีม่วงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูเลยนะครับมันจะได้ง่ายครับเนี่ยครับปล่อยเพชรสีม่วงแต่ว่าสกิลนี้จะมีดีเลย์อยู่ประมาณ3วินาทีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างนานนะครับในการใช้ครับผมก็การใช้นะครับก็เหมือนกับการเปิดสกิลอันตีของการ์เดียเตอร์ครับคล้ายๆกันนะครับคือกว่าจะไปถึงเป้าหมายใช่ไหมครับก็มีการสตันอย่างประมาณเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้อันตีนะครับมีสตันนะครับ2.5-3 วินาทีแล้วก็ดาเมจ253 150และ450เมจิกดาเมจตามเลเวลนะครับครับคูดา80วิก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับครับผมส่วนระยะ AOE เนี่ย300 AOE นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะคอมโบของตัวนี้นี่ผมคิดไว้ว่าจะต้องปล่อยอันติไปก่อนนะครับแต่ว่าอันติจะมีข้อเสียตรงว่าเวลาเราจะปล่อยเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้ๆเป้าหมายก่อนถึงจะสามารถปล่อยอันติเมทได้แต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือพอปล่อยปุ๊บเราต้องขุดไปเซอร์ไพรส์ติดสตัน 1.5 พอประมาณกำลังอันติกำลังจะเสร็จเลยเนี่ยปล่อยหลุมมาหยุดประตูนะครับให้อยู่เฉยเลยเนี่ยพอติดสตันปุ๊บเพราะฉะนั้นทำดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับผมก็4สกิลเนี่ยครับสามารถจะใช้ควบคู่กันได้ทุกสกิลนะครับแล้วแต่สเต็ปใครสเต็ปมันนะครับใช่ครับสกิลจะเปิดอันติก่อนหรือว่าจะขุดเข้าไปก่อนควิกแซนแล้วค่อยอันติก็ได้นะครับเพื่อกันหนีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยแนะนำให้ใช้อันติก่อนแล้วค่อยขุดดิกเข้าไปแล้วก็ควิกแซนใส่พื้นนะครับเพื่อศัตรูเนี่ยจะได้หนีไม่ได้สกิล3เนี่ยส่วนมากผมว่าใช้ในการปิดท้ายหรือก่อกวนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับครับดูโชคว่ายังไงครับส
ผมว่าสกิล3เนี่ยครับช่วงระยะเวลาที่อยู่กับ enemy ครับมันจะเขียนว่า mark and enemy for fight trigger นะครับก็ช่วงเวลาจะสั้นไปหน่อย5วิแต่ว่ามันมีเขียนว่า each half second interval ก็คือเหมือนกับ40 magic damage เนี่ย5วิก็คือการทำ damage นะครับ 0.5 ต่อ40 damage นะครับก็คือภายใน5วิเนี่ยจะทำ damage ได้ประมาณ400ก็เยอะนะเยอะเอาเรื่องนะครับเยอะเหมือนกันครับผมส่วนไอ้ตัวที่เห็นนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเจมเมนเซอร์จริงๆนะครับอันนี้เป็นอวตารนะครับอวตารชื่อว่าคาทริดาริสก็คือพอเราซื้อใน Early Access นะครับเราจะได้อวตารมาตัวหนึ่งซึ่งไอ้ตัวจริงๆของมันเนี่ยมันเป็นหนอนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูครับเป็นอวตารนอนหรือตะขาบครับมันจะว่ามันหนอนมันตะขาบแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นหนอนนะเพราะมันดำดินได้ส่วนไอเทมที่เราจะแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้อันแรกเลยในตอนต้นเกมเนี่ยแนะนำให้ออกแหวนรีมานาหรืออาคานาลีแล้วก็ของชิ้นต่อไปอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งอาคานาลีเนี่ยรีมานาและเพิ่มมานาให้กับตัวเกลเมนเซอร์ได้เยอะซึ่งเกลเมนเซอร์เนี่ยใช้มานาค่อนข้างเยอะในการเข้าไปต่อสู้กับศัตรูครับอีกอันนึงเนี่ยผมออกอันนี้ผมแนะนำส่วนตัวนะครับคือให้ออก Heal of Legion Back หรือเราเรียกกันว่าแวนการ์ดเพราะว่าตัวนี้เวลาขุดเข้าไปเนี่ยมักจะโดนตีนหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยต้องมีเลือดนิดนึงในการใช้แก๊งส่วนอีกตัวนึงผมแนะนำเพราะว่าเนื่องจากสกิลของตัวนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงอยู่แล้วเราควรจะใช้สเปลชาร์ดครับสเปลชาร์ดเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า1คือลดคูลดาวน์2คือทำให้เมจิกอาร์เมอร์ของศัตรูเนี่ยลดลงครับผมหรือว่าอีกในนึงคือทะลุครับทะลุนะครับทะลุถือว่าก็ทำให้สร้างดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับครับผมต่อไปเป็นไอเทมเลดเกมนะครับไอเทมเลดเกมที่เดลเมนเซอร์ค่อนข้างจำเป็นจะต้องมีคือฟอสหรือกอฟอสครับผมกอฟอสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนะครับเพราะว่าการสโลเพื่อให้สกิลอันตีนั้นมีความหมายมากขึ้นใช้ง่ายมากขึ้นแล้วสามารถยังได้มากขึ้นนะครับซึ่งสำคัญมากสำหรับเดลเวนเซอร์และยังสามารถใช้หนีได้ด้วยอีกตัวนึงเนี่ยก็คือซูเคนเฮดชูริเคนเฮดนะครับคือตัวเจลเมนเซอร์เนี่ยธรรมดาแล้วครับที่ต้องขุดเข้าไปเพื่อแลกกับศัตรูถูกไหมครับครับผมจำเป็นจะต้องมีการโดนบวกโดนสกิลแต่ถ้าโดนเบรกสกิลเจลเมนเซอร์จะค่อนข้างอ่อนแอในการโดนลุมซึ่งถ้าเรามีชูริเคนเฮดจะช่วยให้เราหนีได้และช่วยให้เราไม่โดนสกิลที่รุนแรงได้ครับซึ่งจำเป็นมากนะครับสำหรับเจอแมนเซอร์อยากให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะอันนี้ผมเป็นเพียงการแนะนำอย่างหนึ่งใช่ไหมครับกุโรโชครับผมแล้วก็มีเป็นสเต็ปแนะนำนะครับได้ยินมาจากเพื่อนข้างเคียงนะครับคือเขาบอกให้ออกแก้วบัตรคาลิกนะครับคือแก้วแลกเลือดกับเฮมออฟแบ็กลีเจียนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับครับผมก็เอาไปมิกกันลองดูนะครับแต่สำหรับผมว่า3ไอเทมแรกเนี่ยค่อนข้างจำเป็นสำหรับตัวเจลแมนเซอร์ครับเพราะว่าผมเห็นคนเล่นประจำนะครับตัวนี้ซึ่งในไกด์เนี่ยบางทีในไกด์เราอาจจะไม่ต้องมาทำตามมากมายนะการเล่นตามไกด์ไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับอยากให้ลองไปสอบไทยดูนะครับก็การเล่นตามไกด์นะครับก็ไกด์ที่คนที่โพสต์มานะครับแล้วก็ที่อยู่ในเกมนะครับก็เป็นสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับก็สไตล์ไหนคิดว่าเหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับก็ลองหยิบยกมาใช้ดูครับผมแล้วแต่คนนะครับครับ